ิดปมดราม่าครอบครัวมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกอีลอนมัสก์เกี่ยวกับเรื่องการแปลงเพศของลูกชายที่ทำให้เขาถึงกับพูดว่าลูกชายคนเดิมของเขาได้ตายไปแล้ว Your son is dead. So my son Xavier is dead. และการประกาศสงครามกับกระแสโวกหรือกระแสสนับสนุนความเท่าเทียมทางสังคมที่อีลอนมัสก์โทษว่าเป็นสิ่งที่ฆ่าลูกชายของเขาปกติมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเทสลา SpaceX และสื่อโซเชียลมีเดีย X จะพูดแต่เรื่องประเด็นทางสังคมธุรกิจและเทคโนโลยีเขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องส่วนตัวของเขาเท่าไหร่นักแต่เมื่อไม่นานมานี้เขาได้ให้สัมภาษณ์กับจอร์แดนปีเตอร์สันนักจิตวิทยาชื่อดังชาวแคนาดาในรายการ Daily Wire Interview ทางช่อง Fox News และเปิดเผยว่าเขาถูกหลอกให้เซ็นรับรองการแปลงเพศของลูกชายเซเวียร์มัสเพราะถูกบอกว่าถ้าเขาไม่เซ็นลูกชายของเขาอาจจะฆ่าตัวตายและตอนนั้นเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดทำให้เขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นักการลงลายมือชื่อในครั้งนั้นเป็นการอนุญาตให้เซเวียร์มัสซึ่งตอนนั้นอายุ18ปีเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศด้วยการรับยาพิวเบอร์ตี้บล็อกเกอร์หรือยายับยั้งพัฒนาการทางเพศก่อนที่จะเข้าสู่การแปลงเพศขั้นต่อไปซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียยานี้จะถูกจ่ายให้กับเยาวชนที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่ามีภาวะความไม่พอใจทางเพศแต่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเสียก่อนโดยผลของยาจะไปยับยั้งลักษณะเฉพาะของเพศเช่นถ้าเป็นผู้ชายก็จะทำให้เสียงไม่แตกหนุ่มหนวดเคราไม่ขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไประงับการมีประจำเดือนและการขยายของหน้าอกหลังจากนั้นไม่นานเซเวียร์มัสก็ประกาศตัดขาดจากพ่อและเปลี่ยนชื่อเป็นวิเวียนโดยใช้นามสกุลวิลสันของแม่ในตอนนั้นเซเวียร์หรือวิเวียนประกาศว่าฉันไม่ได้อยู่อาศัยหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆกับพ่อทางสายเลือดของฉันอีกแล้วไม่ว่าจะในนามหรือกายภาพอีลอนมัสบอกว่านั่นคือครั้งแรกที่เขารู้ซึ้งถึงผลกระทบจากกระแสโวกหรือกระแสสนับสนุนความเท่าเทียมทางสังคมอย่างไร้ขอบเขตเขาโทษว่านี่คือสิ่งที่ฆ่าลูกชายของเขาลูกชายของเขาที่ชื่อเซเวียร์ได้ตายไปแล้วเพราะเชื้อไวรัสโวกและเขาประกาศว่าเขาจะทำลายเชื้อไวรัสนี้ให้สิ้นซากว่ากันว่าความเครียดแค้นต่อกระแสโวกคือเหตุผลหลักที่อีลอนมัสก์ตัดสินใจย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท SpaceX จากแคลิฟอร์เนียไปยังเท็กซัสหลังจากเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายห้ามโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองหากนักเรียนเปลี่ยนชื่อหรือสรรพนามที่ใช้เรียกตัวเองซึ่งตอนนั้นอีลอนมัสก์บอกว่านี่คือฟางเส้นสุดท้ายเพราะว่ากฎหมายนี้รวมถึงอีกหลายฉบับก่อนหน้านี้กำลังทำลายครอบครัวและบริษัทมากมายและจากนี้ SpaceX จะย้ายจากเมืองฮอทอร์ในแคลิฟอร์เนียไปอยู่ที่เมืองสตาร์เบทในเท็กซัสเรื่องของยาพิวตี้บล็อกเกอร์นั้นเคยเป็นประเด็นถกเถียงมาแล้วก่อนหน้านี้จากกรณีความเห็นต่างกันระหว่าง3นักแสดงนำในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์และเจเคโรลลิงผู้เขียนนิยายต้นฉบับซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้อีลอนมัสก์ก็เพิ่งทวีตสนับสนุนความคิดเห็นของเจเคโรลลิงที่ระบุว่าการรักษาความไม่พอใจทางเพศที่ดีที่สุดคือการรอให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นโดยอีลอนมัสก์ระบุว่าเด็กสมัยนี้ต่างโตมากับปัญหาความสับสนในตัวตนไม่แบบใดก็แบบหนึ่งแต่มันไม่ถูกต้องที่จะทำให้พวกเขาเป็นหมันไปตลอดชีวิตด้วยยาพิวตี้บล็อกเกอร์ถ้าพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรับรู้ความเสี่ยงทั้งหมดแล้วและยังคงอยากแปลงเพศอยู่ตอนนั้นพวกเขาย่อมสามารถตัดสินใจได้ในฐานะผู้ที่บรรลุนิติภาวะปัจจุบันอีลอนมัสก์มีลูกทั้งหมด12คนส่วนเซเวียร์หรือวิเวียนเป็นลูกชายของเขากับจัสตินวิลสันอดีตภรรยาซึ่งแต่งงานกันระหว่างปี2000ถึง2008